สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาฟังธรรมะง่ายๆจากหลวงพ่อจิ๋วเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมครับสวัสดี อนุโมทนาสาธุกับญาติโยมพุทธบริษัทที่มาอยู่เรียงรายอยู่แถวนี้ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเพราะเป็นธรรมชาติธรรมชาตินั้นบ่งบอกความจริง4อย่างอย่างที่1ชัดเจนเลยก็คือบุญบาปอย่างที่สองก็คือแก่เจ็บตายอย่างที่สามก็คือสิ่งที่เราต้องแสวงหาอย่างที่สี่เราจะต้องละโลกนี้ไปหมดทุกคนไม่มีใครเหลือเรียกว่าธรรมชาติธรรมะแปลว่าสิ่งที่สอนเราให้ได้คิดธรรมะแปลว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนในจิตส่วนธรรมชาตินั้นเป็นของที่มีอยู่อย่างนั้นมีอยู่ประจำโลกอย่างนั้นเช่นตรงนี้พวกเราไม่มีเก้าอี้นั่งเราก็ต้องยืนเรียกว่าธรรมชาติส่วนการยืนนั้นจะปรากฏธรรมะขึ้น3อย่างอย่างที่1เราจะสบายอย่างที่2เราจะไม่สบายอย่างที่3เราจะเป็นอย่างนั้นยังไงก็ได้เป็นอย่างนั้นของมันตรงนี้เป็นลานโพหลวงพ่อตั้งใจว่าจะอยู่ในร่มพระศรีมหาโพธิ์ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ร่มโพแปลว่าจิตเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าโพธิแปลว่าการเข้าถึงเรามาอยู่ในร่มโพเราเข้าถึงยกตัวอย่างเข้าถึงความจริง2อย่าง1เรารู้ชัดกับความทุกข์เข้าใจชัดกับสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แจ่มแจ้งกับสิ่งที่เกิดทุกข์ทั้งหมดเช่นแก่เจ็บตายพลัดพรากสมหวังผิดหวังไม่ได้ดังใจนึกก็เป็นทุกข์ส่วนธรรมะธรรมชาติธรรมดานั้นเป็นของมันประจำโลกอย่างนั้นส่วนข้อที่2นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงมิติหนึ่งเรียกว่าโพธิแปลว่าการเข้าถึงความจริงการเข้าถึงความจริงนั้นจึงหมายความว่าจิตของเรานั้นได้เข้าไปสู่กระบวนการที่รู้จริงแท้จริงกับธรรมชาตินั้นพวกเราผู้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งหลายที่แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราเลือกยึดสิ่งที่สำคัญดังต่อไปนี้หนึ่งยึดตัวตนทุกอย่างเป็นของเรายึดสมบัติทุกอย่างเป็นของเรายึดโลกบนนี้มีอำนาจวาสนาเป็นของเราส่วนข้อที่สองนั้นเรายึดธรรมของพระองค์ยึดธรรมของพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องกล่อมจิตมาเป็นเครื่องประดับจิตส่วนการยึดทั้งสองประการนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านให้ยึดหลักธรรมคำว่าหลักธรรมที่เราจะยึดนั้นคืออะไรเบื้องต้นเราต้องเรียนรู้ถึงการเข้าไปสู่กฎแห่งหลักธรรมของธรรมชาติข้อที่1เราต้องเรียนรู้คำว่าสติข้อที่2เราต้องเรียนรู้คำว่าสมาธิอันที่3เราต้องเรียนรู้ว่าปัญญาสติคือความระลึกได้ระลึกว่าบัดนี้เราอยู่ในสภาวะอะไรแก่เจ็บตายอยู่ในรอบตัวเราไหมบัดนี้เราอยู่ในสภาวะสมหวังผิดหวังหรือว่าไม่ได้ดังใจนึกมีความเจ็บปวดไหมมีความสุขทุกข์ไหมสติต้องรับระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะที่จิตของเราเป็นอยู่บางโยมบางท่านส่วนใหญ่ก็จะแบกทุกข์คือปัญหามันเป็นเรื่องที่เกิดดับประจำมนุษย์ทั้งหมดปัญหาที่ไม่ได้ดังใจนึกนั้นเกิดขึ้นกับพวกเรามานานแล้วปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนเราเกิดปัญหามันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเรารู้เท่าเข้าใจชัดกับปัญหาว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับนั้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงทั้งหมดเราไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็ไปดีใจกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อเราสุขทุกข์กับสิ่งที่ไม่เที่ยงดีใจกับสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดก็เท่ากับเราจะต้องมีปัญหากับสิ่งที่ไม่เที่ยงยกตัวอย่าง2อย่าง1เรายึดมั่นว่าตัวของเรา2เรายึดมั่นว่าทรัพย์ของเราตัวของเรานี้มันอยู่บนความไม่เที่ยงคือแก่เจ็บตายทรัพย์ของเรานั้นก็อยู่บนความไม่เที่ยงคือพลัดพรากดีใจเสียใจมันก็ไปก่อนเราก็ไปก่อนมันดังนั้นตามหลักธรรมเราจึงไม่ต้องคิดกับมันเลยนักปราชญ์ทางเชียงใหม่ท่านกล่าวว่าก้อนหินที่เรานั่งอยู่ทั้งหมดนี้ถ้ามันวางอยู่ของมันอย่างนี้ถ้าเราไม่คิดไปยกกับมัน
มันจะไม่รู้สึกว่าหนักอะไรก้อนหินที่หลวงพ่อนั่งนี้ถ้าหลวงพ่อไม่คิดจะยกมันหรือผลักมันออกไปจากที่นี่เราก็ไม่หนักมันก็ไม่หนักเพราะมันอยู่ของมันอย่างนั้นโดยธรรมชาติแต่ถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องแบกออกหรือว่าเอาออกย้ายออกเหมือนหลวงพ่อมีความจำเป็นจะต้องยกเขาขึ้นมาจากหลุมมาตั้งไว้ตรงนี้หลวงพ่อต้องมีเครื่องมือทางพระพุทธศาสนาเครื่องมือนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาที่จะหนักแน่นและมั่นคงทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสมาธิดังนั้นเราที่จะค้นหาธรรมชาติเราจะค้นหาหลักธรรมโดยจริงๆแล้วเราทุกคนจะต้องค้นหาเหตุและผลของชีวิตค้นหาเหตุและผลของการขยับเคลื่อนเคลื่อนที่ของชีวิตให้เจอปัญญาจึงถูกแบ่งออกเป็น2ประการปัญญาหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นไม่ปัญญาไม่ถูกต้องปัญญาที่วิ่งตามอารมณ์จิตของตนเองไม่อาศัยเหตุผลเหมือนคนมุทะลุดุดันอย่างนี้ถูกไม่เอาอย่างนี้ไม่ถูกจะเอาแบบนี้ดังนั้นการที่เราจะเอาปัญญาคือเราหลงอารมณ์จิตของเราเองเพราะเป็นปัญญาไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉาปัญญาปัญญาที่ไม่ถูกต้องธรรมชาตินั้นแบ่งออกเป็น2อย่างชัดเจน เช่นสุขกับทุกข์ธรรมชาตินั้นแบ่งออกชัดเจนแก่กับตายเกิดกับตายธรรมชาตินั้นแบ่งออกชัดเจนว่ากลางวันมันสว่างอย่างนี้กลางคืนมันมืดอย่างนี้เมื่อเรารู้ธรรมชาติทั้งหมดที่ถูกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบชัดเจนจริงๆแล้วธรรมชาติมันมีเยอะกว่านั้นดังนั้นเรารู้ธรรมชาติแล้วเราก็ทำความเข้าใจว่าการที่เราจะเข้าไปสู่โพธิในร่มโพธิการเข้าถึงนี้เราจะตั้งสติของเราอย่างไรเราจึงจะเรียนได้จึงจะรู้ได้ดังนั้นเราจึงวนมายังสถานที่แห่งนี้วัดป่าธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลวงพ่อเป็นสามเณรอายุ 17-18 ปีได้เดินผ่านมาจากวัดป่าเจริญธรรมจอมทองชั้นประตองนู่นผ่านมาทางนี้เดินตัดเพื่อที่จะไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพแล้วก็หลวงพ่อก็มาเห็นทุ่งนาตรงนี้แล้วเห็นน้ำตกอยู่ข้างบนแล้วก็ยกมืออธิษฐานไปยังพระธาตุดอยสุเทพว่าถ้าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาบารมีบวชอยู่เป็นพระไม่สึกเป็นอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ข้าพเจ้าอยากได้สถานที่ตรงนี้เป็นวัดป่าธรรมชาติหรือเป็นวัดปฏิบัติที่ชื่อว่าวัดป่าธรรมชาตินั้นเพราะชีวิตที่บวชมาบนโลกใบนี้ทั้งหมดคือค่ำไหนนอนนั่นหมายความว่าจะเดินไปที่ไหนจะถูกพระถามว่าท่านมาจากวัดไหนบอกว่าวัดป่าธรรมชาติวัดป่าธรรมชาตินั้นอยู่ที่ไหนวัดป่าธรรมชาติก็คำไหนก็นอนนั่นเป็นวัดป่าธรรมชาติต่อจากนั้นหลังจากที่ตรงนี้ไปประมาณ20กว่าปี 17-18 ปีจำได้ไม่ชัดเจนแล้วก็กลับมาเยี่ยมน้ำตกอยู่ข้างบนปรากฏว่าที่ยังอยู่เมื่อที่ยังอยู่แล้วหลวงพ่อก็ตัดสินใจแล้วก็บอกคุณพยับว่าคุณพยับหลวงพ่อเคยอธิษฐานตรงนี้ว่าจะมาทำที่ปฏิบัติตรงนี้ที่ตรงนี้ไม่มีทางเข้ามาเป็นที่อยู่ในป่าไม่มีอะไรเข้ามาเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ถามถึงชื่อเจ้าของว่าชื่ออะไรแล้วก็ชื่อว่าคุณสมบูรณ์แล้วเราก็ไปหาคุณสมบูรณ์แล้วก็เรียกคุณสมบูรณ์มาดูที่ตรงนี้คุณสมบูรณ์เขาก็มาดูที่ตรงนี้บอกว่าหลวงพ่ออยากซื้อที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติเขาบอกขายแล้วก็ขายเท่าไหร่เขาบอกขาย5ล้านที่ตรงนี้สมัยก่อนนู้นเนื้อที่ตรงนี้ราคาก็ประมาณอย่างมากให้แพงที่สุดก็ 100,000 คือคนนี้เขาบอกเพื่อไม่ขายเสร็จแล้วโอ้แพงไปโยมลดลงหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องไปปรึกษากับแม่บ้านก่อนจะลดลงแล้ววันนั้นก็อาตมาก็ไปกับคุณพยับเขาติดงานทานข้าวอะไรข้างนอกนัดกันประมาณสักบ่ายสามโมงแล้วก็คุณพยับก็มาหลวงพ่อก็ไปที่เจ้าของที่ต่อตั้งแต่บ่าย 3 โมงครึ่งไปจนถึง5 โมงครึ่งเขาบอกหลุดปากออกมาว่าผมลดให้ถามว่า
ลดได้เท่าไหร่ผมลดให้500บาทเมื่อลดลง500บาทคุณพยับกับหลวงพ่อก็มองหน้ากันแล้วหลวงพ่อก็คิดในใจว่าถ้ามึงลดแค่นี้มึงไม่ต้องลดก็ได้วะแต่ไม่กล้าพูดออกมานะลดแค่500บาทคุณพยับว่านิสัยเขาเมื่อไม่พอใจก็ชอบทำมืออย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จับมือเขาบอกคุณพยับสิ่งที่ได้ยากนั้นมีค่าสิ่งที่ได้ง่ายไม่ค่อยมีค่านะบอกคุณพยับความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เปลี่ยนใจนะแล้วแต่ท่านเอาอย่างไรผมก็เอาอย่างนั้นตัดสินใจก็เลยซื้อที่ตรงนี้มาทำเป็นวัดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในขณะที่เราซื้อที่ตรงนี้มาเป็นวัดเราก็พยายามมาพัฒนาตรงนี้ตามลำดับในขณะเดียวกันนั้นตัวเองเป็นคนชอบสุดลงไปเรื่อยๆบังเอิญไปทำวัดที่อินเดียเมื่อไปทำวัดที่อินเดียแล้วก็มีปัญหาที่อินเดียเริ่มต้นจังแต่ว่าเราซื้อที่เขาที่อินเดียถ้าเราจะอธิบายถึงเรื่องการซื้อที่ที่อินเดียนั่นมันยาวเลยพูดย่อๆ 3-4 ประโยคเช่นที่อินเดียตรงนั้นราคาอย่างทางอินเดียเขาเรียกกระทะหนึ่งว่ากระทะหนึ่งประมาณ400บาทเขาไม่ขายให้เราเขาจะคิด600แล้วเราก็ไปหาที่ที่ให้มันเหมาะสมแล้วได้อยู่ติดกับต้นโพเท่าที่อยู่นี่ไม่มีแล้วเราก็ไปหาได้มาก็ไม่เหมือนที่ตรงนี้ถ้างั้นเราก็มาซื้อ600กันแล้วกันพอมา600เขาก็ว่า12,000เราก็ไม่เอาไปหาที่อื่นอีกกลับมา12,000เขาก็ไม่ขายแล้วเขาขึ้นไปอีกเป็น45,000แล้วก็มาคุยกับคุณพยับคุณพยับก็ทำมืออย่างนี้อีกเนี่ยแต่นายเราเรียกเขาว่านายหลวงพ่อนั้นตัดสินใจแล้วที่จะเอาตรงนี้จากราคา600บาทก็มา12,000จาก12,000มา45,000เสร็จแล้วก็ลงสัญญาซื้อขายทั้งหมดพอวางที่ดินที่จะซื้อขายวางมัดจำทั้งหมดที่มี41เจ้าของในสัญญา45,000โอนไปได้10กว่าเจ้าปรากฏว่าเขาโอนเป็นชื่อของญาติเขาพี่น้องเขาเขาไม่ได้โอนให้วัดแล้วเราก็คิดกันทำยังไงเนี่ยก็เลยสู้คดีกันสู้คดีกันประมาณ 6-7 เดือนลุงพ่อชนะคดีชนะคดีปรากฏว่าพวกทั้งหมดที่มีที่อยู่ตรงนั้น41เจ้าของเขาไม่ขายราคาเดิมเขาขาย 75,000งั้นหลวงพ่อก็ซื้อ3ครั้ง 75,000 ทีนี้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าวัดที่นี่ก็กำลังจะสร้างแล้วก็ที่อื่นก็มีปัญหาอีกสู้กัน 75,000 แล้วเจ้าของที่ข้างๆตรงที่ทางเข้าเนี่ยพอเราซื้อตรงนั้นได้แล้วส่วนใหญ่ได้แล้วตรงทางเข้านั้นเขาไม่ขาย 75,000 เขาจะขาย 150,000 มันงอกเงยไปตามลำดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่งอกเงยไปตามลำดับถ้าหลวงพ่อจะยกตัวอย่างตรงนี้แบบเหมือนตลกแบบเหมือนเป็นเรื่องจริงนะมีสามีกับภรรยาคู่หนึ่งสามีเขาก็ยอมทุกอย่างให้กับภรรยาหมดทุกอย่างภรรยาก็เลยได้ศอกแล้วก็เอาวาได้วาแล้วก็เอาอะไรอีกที่สูยาวกว่าวาน่ะไปจนถึงเส้นไปจนถึงเอ็นแกขาดแล้วคนที่อยู่กับหลวงพ่อจึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครชนะหรอกเราจะยอมเขาจนกว่าเขาจะยอมเราในที่สุดคือโลกมันเป็นอย่างนี้ในที่สุดหลวงพ่อก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อได้ที่ส่วนใหญ่แล้วบางโยมโอนเงินให้แล้วก็ไม่ยอมมาโอนที่ให้เสร็จแล้วในที่สุดหลวงพ่อตัดสินใจสร้างพอสร้างไปสักระยะหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นคือมรดกโลกมาเว้นที่คืนหมดรอบต้นประสีมหาโพธิ์หลวงพ่อได้ต่อสู้กับมรดกโลกได้ไปติดต่อทุกสำนักงานหน่วยงานที่มรดกโลกไหนจะขึ้นศาลเรื่องที่ที่เขาไม่โอนให้ไหนจะทำทุกอย่างที่เขาไม่ให้เราคืนในที่สุดเราก็สู้ไปสู้มาสู้มาสู้ไปมรดกโลกยกโทษให้เว้นที่คืนให้เป็นของวัด
พราะฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ทางนู้นมีปัญหาทางคุณพยัพกับคุณพฤทัยกับลูกศิษย์ทุกคนก็ไม่ยอมลดลาวาศอกตัดสินใจสร้างศาลานี้ขึ้นมาได้วางศิลาฤกษ์ยกเสาขันแรกพ่อเลี้ยงอุดรพันธ์ที่เป็นพ่อเลี้ยงประจำจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพูดถึงโยมเชียงใหม่จะต้องรู้จักพ่อเลี้ยงอุดรพันธ์ในที่สุดคุณพยัพก็สร้างเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปแล้วกุฏิที่อยู่ตามป่าทั้งหมดที่เราเคยนอนเคยพักก็เสียหายหมดแล้วหลวงพ่อก็เลยได้ทำกุฏิอยู่เองใหม่กับพวกคณะญาติโยมทำใหม่ทีนี้วกมาตรงนี้เลยว่าทำไมจึงมีร้านโพอยู่ตรงนี้ตั้งใจว่าจะเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมเวลานั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็จะอธิบายถึงธรรมของพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติธรรมผู้ที่จะเข้าถึงธรรมได้จะต้องอาศัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ยึดหลักธรรมชาติตรงนี้เมื่อก่อนน้ำมันไหลลงจากตรงโน้นแต่ตอนหลวงพ่อมาอยู่ก็เบนหลังมาจากตรงนี้ให้มันมาตรงนี้อ้อมไปแม่น้ำอยู่ตรงนั้นปลาไม้ก็มาจับหลวงพ่อเสร็จเลยใช่ไหมครับปลาไม้จับหลวงพ่อก็ขอร้องคุณยูนว่าเขาชื่อยูนบอกคุณยูนป่าไม้หลวงพ่อรู้หลวงพ่อจะปลูกป่าคืนให้ให้หลวงพ่ออยู่เถอะบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องขึ้นศาลจับท่านไปที่จังหวัดแล้วเสร็จแล้วก็แล้วหลวงพ่อถามอย่างหนึ่งที่ป่าไม้ดูแลเฉพาะตรงนี้ว่าดูแลบนเขาโดยทั่วไปในนี้เขาบอกดูแลโดยทั่วไปบนเขานี้ถ้าดูแลทั่วไปบนเขานี้ทำไมบนยอดดอยเป็นสวนลิ้นจี่เป็นบ้านคนอยู่ได้ไปหมดทำไมป่าไม้อนุญาตแล้วทำไมของหลวงพ่อตรงนี้ไม่อนุญาตเพราะอะไรอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่แล้วใครใหญ่ในโลกนี้ในนี้บอกมาที่จะไปหาคนนั้นบอกป่าไม้จังหวัดเราก็ไปหาป่าไม้จังหวัดป่าไม้จังหวัดบอกไม่ได้เรื่องมันแตกแล้วไม่ได้อันลุ่มมารวยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นใครใหญ่อีกก็ไม่มีใครก็มีนายกรัฐมนตรีตอนนั้นชื่อเฉาลิศจงใจยุทธชื่อเดียวกันกับหลวงพ่อชื่อบิ๊กจิ๋วแต่หลวงพ่อชื่อสมอลจิ๋วหลวงพ่อโทรทันทีเลยพอดีมีคนรู้จักในนั้นบ้างบอกอาตมาจะทำวัดตรงนี้ในขณะที่ท่านเป็นใหญ่ตรงนี้คนที่จะช่วยอาตมาได้ก็คือท่านนายกเองท่านนายกบอกว่าท่านไปหาที่อื่นได้ไหมผมจะหาให้บอกจะเอาตรงนี้เหมือนท่านหวังที่จะตำแหน่งนายกอ่ะท่านสู้จนได้เป็นนายกแล้วทำไมผมขอที่นิดหนึ่งอาตมาขอที่นิดหนึ่งไม่ได้ทรงคุณปทินสันติประพบมาทรงคุณของเลยี่มาเพราะเขาดูแลเน้นเท่านั้นก็อนุญาตให้ท่านแต่ว่าขออย่างหนึ่งขอให้ย้ายคนนี้ออกจากที่นี่เพราะว่าปฏิบัติเลือกมีสองมาตรฐานย้ายไปอยู่เกาะตะลูเตาโน่นแต่วันนี้ไม่รู้ย้ายกลับมาแล้วยังคุณประยูนถ้าอยู่ไหนมาหาหลวงพ่อได้หลวงพ่อไม่โกรธกับคุณนะแล้วหลวงพ่อระลึกถึงคุณเสมอที่ทำให้หลวงพ่อต้องต่อสู้แล้วหลวงพ่อก็ปลูกต้นโพหลวงพ่อจะยึดหลักธรรมต้นโพนี้ปฏิบัติธรรมจนบัดนี้คดีที่อินเดียยังไม่จบหลวงพ่อจึงเหมือนกับทิ้งวัดนี้เป็นวัดร้างแต่คุณพยัพคุณตู่คุณพฤทัยท่านผู้ว่าธนิตทั้งหมดได้มาสนับสนุนดูแลมาตัดหญ้าบางปีไม่ได้มาเลยหลวงพ่อขึ้นศาลตอนนั้นหลวงพ่อนับการขึ้นศาลของหลวงพ่อประมาณ220ครั้งที่หลวงพ่อไปขึ้นศาลแล้วในที่สุดคุณพยัพก็อยากได้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากอินเดียมาหลวงพ่อก็ทำเรื่องต้นพระศรีมหาโพธิ์จริงๆนั้นอยู่ที่ประเทศศรีลังกาส่วนต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อยู่อินเดียนั้นตายมา 4-5 รอบแล้วก็มันขึ้นตรงนั้นขยับจุดเดิมนิดหนึ่งส่วนต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกาจริงๆต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นได้ทําเรื่องขอมาปลูกตรงนี้โดยท่านนายกทักษิณแล้วท่านนายกทักษิณก็เชิญประธานาธิบดีเชิญนายกอินเดียมาปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนี้ร่วมกันกับคุณพยัพคุณพฤทัยกับคณะลูกศิษย์หลวงพ่อทุกคนดังนั้นการตั้งมั่นในการไม่เปลี่ยนใจในการที่จะสร้างพระพุทธศาสนาการตั้งมั่นในใจที่จะปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นคุณพยัพไม่เปลี่ยนใจที่จะสนับสนุนที่ตรงนี้ให้เป็นวัด
ก็ทําต่อเนื่องมาวันนี้หลวงพ่อดีใจและภูมิใจเนื่องจากหลวงพ่อไม่ได้มาอยู่ที่นี่คุณพยับก็ไม่ได้อยู่ที่นี่คุณพยับคุณพอฤทัยเห็นเพื่อนแท้ทั้งหมดวันนี้ที่มาร่วมทอดกฐินด้วยกันแม้จะลำบากขนาดไหนแม้หลวงพ่อจะไม่ได้มาอยู่วัดขนาดไหนเชื่อว่าคุณตู่คุณพยับมีกัลยาณมิตรที่แท้จริงคือวันนี้คือผู้ที่มาร่วมทอดกฐินด้วยกันในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติสุขในสถานการณ์บ้านเมืองที่ทุกข์ยากลำบากหลวงพ่อจึงสั่งห้ามบอกบุญห้ามเรียรายเพราะว่าบ้านเมืองลำบากเพราะเรายังไงวัดเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็มีกุฏิหลบที่นอนแล้วส่วนญาติโยมที่จะมาร่วมทอดผ้าป่าทอดกฐินกับหลวงพ่อนั้นได้เท่าไรเอาเท่านั้นไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เป็นไรก็เลยได้โยมมาเป็นจำนวนมากในบนศาลานี้ท่านนั่งห่างกันห่างหน่อยในสภาโรคโควิดโยมก็เต็มศาลาเหมือนเดิมแต่ท่านนั่งคิดกันก็ไม่เต็มศาลาเพราะทุกครั้งที่หลวงพ่ออยู่นั้นหลวงพ่อจะนำคนมาทอดกฐินเป็นจำนวนมากแต่คราวนี้บอกคุณพยับว่าคุณพยับบ้านเมืองญาติโยมพุทธบริษัทตกระกรรมลำบากเราทอดธรรมชาติก็แล้วกันนะก็ทุกคนก็ยอมตามหลวงพ่อหมดกฐินไม่ใช่เป็นเรื่องเงินกฐินเป็นเรื่องการให้อานิสงส์ของพระที่อยู่จำพรรษาส่วนกฐินที่เป็นเรื่องเงินมาทอดถวายนั้นเป็นเรื่องที่เราอยากจะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนายกตัวอย่างเช่นปัจจัยนำมาซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุดสุดโทรมปัจจัยนำมาซ่อมถนนที่ชำรุดสุดโทรมปัจจัยนำมาเพื่อรักษาค่าไฟค่าน้ำของพระสงฆ์ปัจจัยเพื่อสำรองพระสงฆ์อาพาธหลวงพ่อถึงอนุญาตให้ทอดกฐินเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยนั้นส่วนปัจจัยที่ทอดกฐินมาทุกปีทั้งหมดในหลักของพระวินัยนั้นห้ามนำปัจจัยที่ทอดกฐินไปใช้ในกิจการอื่นแต่หลวงพ่อจุดธูปบอกพุทธานุญาตบอกญาติโยมพุทธบริษัทหลายคนว่าปัจจัยที่นอนอยู่เฉยๆไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรขอนำปัจจัยนี้ไปช่วยทนุบำรุงพุทธศาสนาในประเทศอินเดียบ้างขอนำปัจจัยนี้ไปช่วยเหลือสงเคราะห์การศึกษาให้เด็กที่ยากจนบ้างและขอปัจจัยส่วนนี้ไปช่วยญาติโยมที่ประสบน้ำท่วมในกรุงเทพตลอดเวลาที่เป็นมาหลวงพ่อได้ขออนุญาตกรรมการนำปัจจัยส่วนนี้ไปเฉลี่ยจนมาบัดนี้ถามว่าปัจจัยที่วัดเหลือเท่าไหร่แทบจะเป็นศูนย์เพราะว่าหลวงพ่อนั้นไม่ได้หาจตุปัจจัยมาทนุบำรุงที่นี่เอาปัจจัยส่วนใหญ่ที่นี่ไปช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดดังนั้นวัดหลวงพ่อทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้ยึดว่าต้องเป็นวัดใหญ่จะต้องเป็นวัดงามจะต้องเป็นวัดราคาแพงจะต้องเป็นวัดที่สวยสดงดงามหลวงพ่อยกมือไหว้เทพเทวดาขอให้ต้นไม้งดงามขึ้นหลวงพ่อพอใจแล้วต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกทั้งหมดนั้นก็งามหมดทุกต้นแล้วส่วนที่ว่างไว้จอดรถก็พอมีอยู่ดังนั้นการที่พวกเราเจอกันในภพปัจจุบันนี้ปัจจุบันเดียวนี้ขณะนี้หลวงพ่อไม่ต้องการอะไรจากญาติโยมต้องการให้โยมใหญ่ในธรรมของพระพุทธเจ้าใหญ่ในธรรมในจิตของตนเองมีความสุขในจิตของตนเองมีพระธรรมเป็นที่พึ่งในจิตของตนเองมีบุญวาสนาประดับชีวิตในจิตของตนเองเพราะเราจะต้องเดินทางไปข้างหน้าคือภพชาติของเราจะก่อภพชาติอีกคนที่ยึดความโลภไว้ในจิตมากๆโดยไม่รู้ถูกผิดพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านว่าตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตคนที่ยึดความโกรธยึดยศถาบรรดาศักดิ์ใช้แต่ความโกรธใช้แต่ความโมโหเป็นเครื่องประดับชีวิตของตนเองมีความโกรธเป็นที่ตั้งในจิตตายไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสตกนรกส่วนคนที่หลงงมงายอยู่กับโลกใบนี้ไม่ยอมลืมตาอ้าปากดูสิ่งที่ควรไม่ควรถูกผิดว่าสิ่งที่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมอย่างไรตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือภูมิเป็นที่ป้ายอันหนึ่งของจิตส่วนผู้ที่ยึดหลักธรรมเริ่มต้นแต่ทานศีลภาวนาเริ่มต้นตั้งแต่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างน้อยตายไปแล้วอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ภูมิฐานของจิตและวิบากกรรมเดิมเป็นอย่างไรตายแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าปฏิบัติธรรมได้ระดับหนึ่งตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดา
ายแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งจะเมื่อบรรลุหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะไม่ได้ร้องไห้กับการพลัดพรากการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องร้องไห้กับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจนึกการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมากระทบกับความทุกข์อีกต่อไปองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสให้พวกเราพุทธบริษัทปลุกจิตของตนเองให้ตื่นด้วยคำว่าพุทโธพุทโธนั้นแปลว่าผู้รู้พุทโธนั้นแปลว่าผู้ตื่นพุทโธนั้นแปลว่าผู้เบิกบานรู้ตื่นเบิกบานกับชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงสัตว์โลกที่โชคดีในโลกใบนี้คือ 1. ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ 2. ได้พบพระพุทธศาสนา 3. ได้ฟังธรรมของพระองค์ที่เหลืออยู่ 4. ได้ปฏิบัติธรรมตามธรรมของพระองค์ที่เหลืออยู่ดังนั้นจิตของผู้มีธรรมจึงอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสงบอย่างเป็นความสุขเหมือนหลวงพ่อสร้างวัดมากมายก่ายกองเยอะแยะไปหมดวัดคือสถานที่ปฏิบัติธรรมของทุกคนวันหนึ่งถ้ามีพระที่มีบุญมาอาศัยที่ตรงนี้ปฏิบัติธรรมนำโยมประพฤติปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้เรียกว่าแดนธรรมที่ตรงนี้เรียกว่าแดนเพาะธรรมดังนั้นการเพาะหน่อพุทธังกูลการเพาะจิตมนุษย์ให้มีธรรมนั้นต้องยึดหลักธรรมที่สำคัญคือสติคือสมาธิคือปัญญาน้อมนำมาไว้ที่จิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ของความทุกข์ในจิตของคนทุกคนถ้าเรามีความทุกข์ในจิตถ้าเราไม่ทิ้งสติถ้าเรามีความทุกข์ในจิตเราไม่ทิ้งสมาธิเรามีความทุกข์ในจิตเราไม่ทิ้งธรรมชีวิตของเราจากทุกข์มากก็เหลือเป็นทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยทุกข์ก็หายไปดังนั้นเรียกสถานที่วัดเรียกว่าวัดวัดจึงเป็นสถานที่วัดจิตใจคุณไตรเทพบอกหลวงพ่อว่าพูดว่าทำไมชอบสร้างวัดเยอะที่ชอบสร้างวัดเยอะเพราะว่าจะสร้างหน่อพุทธังกูลไว้ทุกหนทุกแห่งเพื่อให้คนที่มีบุญได้มาปฏิบัติทำไมท่านถึงชอบสร้างวัดใหญ่วัดใหญ่อาตมาไม่ได้สร้างช่างเขาสร้างเองอาตมาคิดว่าเอาศาลาใหญ่เท่านี้สำหรับนั่งสมาธิทำกุฏิเท่านี้นั่งสมาธิสมัยก่อนเป็นมีเศรษฐีเยอะมากอยากทำอะไรใหญ่ๆเพื่อว่าบางทีทำไปแล้วหลวงพ่อสอนคุณพยับคุณพฤทัยตลอดเวลาว่าวัดไม่ใช่เป็นของเราต้นพระศรีมหาโพธิ์องค์สมเด็จพระบรมพุทโธสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ไม่ใช่ของท่านท่านแค่มานั่งใต้ต้นโพธิ์เพื่อตรัสรู้ธรรมแล้วท่านก็จากไปเราแค่ยึดว่าวัดเป็นสถานที่สร้างบุญบารมีให้ตนเองแล้วเราก็จากไปแล้วเราก็ตายไปวัดที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นกษัตริย์บดีเศรษฐีพวกกษัตริย์ต่างๆมาสร้างวัดรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นตึกไม่รู้กี่ชั้นทั้งหมดเราจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ซากสลักหักพังเต็มไปหมดต้นโพธิ์จึงอยู่ต่ำกับซากสลักหักพังนั้นเพราะแสดงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยากถามญาติโยมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้โยมตอบในใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันอย่างนั้นแล้วเราจะยึดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงมาไว้ในจิตของเราจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราจะเสียเวลาแก่เราดังนั้นสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายยึดติดไว้ถ้าสิ่งนั้นทำให้ท่านหนักท่านจงวางลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใดที่ทำให้ท่านติดข้องอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านจงหาเหตุผลเดินออกจากมันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรใหญ่กับสิ่งที่เราชอบไม่มีอะไรใหญ่กับสิ่งที่เราชังท่านทั้งหลายท่านพยายามออกจากสิ่งที่เราชอบไปหามิติใหม่ของชีวิตคือความสงบเริ่มต้นจากสติสมาธิปัญญาแล้วไม่เกี่ยวกับวัดใหญ่ไม่เกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับป่าธรรมชาติแต่เราจะอาศัยต้นไม้ใหญ่อาศัยธรรมชาตินั้นมาเพื่อฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะน้อมนำจิตของเรานั้นไปสู่แดนแห่งความเป็นพุทธะในจิตเพื่อที่เราจะไม่ได้เสียชาติเกิดจำไว้สิ่งหนึ่งก้อนหินที่อยู่บนนี้ถ้าเราไม่ยกมันมันก็ไม่หนักร่างกายของเราที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่ยึดติดกับมันมากตัวอัตตาตัวนี้มันก็ไม่หนัก
ยศตำแหน่งที่ท่านทั้งหลายมีอยู่ไม่ยึดติดอยู่ถ้ามันจะสูญไปท่านก็จะไม่หนักใจอะไรกับมันเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงรวมไปถึงทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าท่านไม่ยึดมั่นกับมันมากมันเป็นสมบัติมันอยู่ของมันอย่างนั้นมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็ไม่นอนอยู่กับเรามันอยู่ที่ธนาคารมันอยู่ที่ของมันเราไม่ทุกข์กับมันเราก็ไม่มีอะไรสิ่งที่เป็นความจริงอยากให้ท่านหันหน้าไปดูพระพุทธรูปองค์นี้รูปของท่านที่มีสนิมแล้วที่มีอะไรที่มันเกาะดำให้ท่านดำนั้นเราจึงมองพระพุทธรูปแทบจะไม่ชัดมองตาแทบจะไม่เห็นมองริมฝีปากของท่านแทบจะไม่เห็นเพราะพวกเราไม่ได้ขัดเกลาพวกเราไม่ได้เช็ดถูพวกเราไม่ได้ทำสะอาดพวกเราไม่ได้ทาสีใหม่โยมหันมาทางนี้จิตของพวกเราทั้งหมดที่ไม่เคยขัดจิตของพวกเราทั้งหมดที่ไม่เคยสงบจิตของเราทั้งหมดที่ไม่เคยปล่อยวางจะดำสนิทกว่านี้จะมองไม่เห็นว่าตัวตนของเราอยู่ที่ไหนเรียกว่าตัวตนของเรานั้นถูกอวิชชาครอบงำจนมืดบอดจนไม่รู้ว่าถูกผิดคืออะไรจนไม่รู้ว่าควรไม่ควรคืออะไรจนรู้ว่าเรามองอะไรไม่เห็นเลยอุปมาเหมือนธรรมชาติของไส้เดือนไส้เดือนนั้นไม่มีตาเห็นมีความรู้สึกผิวอย่างเดียวทุกครั้งที่กินดินบนดินนี้ไม่กล้ากินดินให้อิ่มไม่กล้าเลยกลัวดินจะหมดจากโลกไม่กล้ากินดินให้อิ่มเพราะกลัวดินจะหมดธรรมชาติที่เรามองเห็นชัดเจนทั้งหมดดินที่ไหนจะหมดจากโลกนี้จงกินไปเถอะไส้เดือนเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหมดจึงมองเห็นความสำคัญว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับความสงบบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับการปล่อยวางบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรใหญ่เท่าการเสียสละขอให้ท่านทั้งหลายอย่าแบกตัวเองขอให้ท่านทั้งหลายอย่าแบกกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกใบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นมงคลอันโอกาสที่ดีงามหลวงพ่อพูดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้อาจจะพูดอาจจะมีการกระแทกอะไรหรือว่าผิดใจท่านทั้งหลายขออนุญาตให้ท่านพิจารณาให้ละเอียดแล้วท่านจะไม่โดนอะไรเลยแล้วท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดจริงจังมากนู่นนี่นั่นทั้งหมดเพราะว่าเป็นการพูดความจริงธรรมชาติฝนเมื่อตกมาหินที่กลบดินหินก็จะโผล่รากไม้ที่อยู่บนดินเมื่อน้ำไหลผัดดินเบื้องบนไปรากมันก็จะโผล่ความจริงทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำไว้จะเป็นบุญก็โผล่จะเป็นกรรมก็จะต้องโผล่ไม่ตอนนี้ก็ตอนหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ฟังรายการธรรมะผู้ชมรายการธรรมะทุกท่านเทอญทำกรรมโยมให้ยืนอยู่